2024年1月5日4点48分，正式占领满天门上，同志们，我们胜利！สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวการจำนนของกองทัพพม่ามิงอองไลในพื้นที่เมืองโกก้างนะคะทางสื่อทางการของกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเนี่ยเขายังไม่ได้ออกมาประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการนะแต่เขามีประกาศจากคณะกรรมการควบคุมทหารนะคะแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเบอร์โทรติดต่อในกรณีที่ต้องการแจ้งความนะคะในพื้นที่เมืองเหล่ากายนะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องแจ้งตามเบอร์โทรตามที่ให้ไว้นะคะและเบอร์โทรติดต่อกรณีที่เจอทหารเนี่ยละเมิดวินัยนะเช่นกรณีที่ไปรับเงินสินบนจากประชาชนหรือไปยึดทรัพย์สินหรือทำลายเข้าของของประชาชนนะคะก็จะมีเบอร์โทรให้ประชาชนเนี่ยได้ติดต่อนะคะซึ่งจากประกาศชุดนี้นะคะก็พอจะคาดการได้แล้วล่ะว่ากองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเนี่ยสามารถจะยึดเมืองโกก้างได้ทั้งหมดนะคะบวกกับวิดีโอนะคะจากภาคสนามของทหารกองกำลังเมืองโกก้างนะคะสมัยนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้หมดนะคะและด้วยความดีใจนะคะทหารภาคสนามเนี่ยเขาก็ได้โพสต์วิดีโอนะคะการจำนนของกองทัพพม่าตั้งแต่คืนวันที่4มกราคม2567นะคะรวมถึงกองกำลังโกก้างเนี่ยก็ได้เข้าไปถ่ายรูปในฐานที่มั่นต่างๆนะคะเช่นหมีเชียนเกาแล้วก็หนานเทียนเหมินนะซึ่งเป็น2ฐานสุดท้ายของกองทัพพม่านะคะ2024年1月5日4点48分正式占领满天门上同志们我们胜利และที่สำคัญก็คือมีวิดีโอของนายพลจัตวาทุนหมิ่นนะคนนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้บัญชาการฐานที่ม่านหมีเชียงเกาและหนานเทียนเหมินนะคะก็ออกมายืนพูดคุยกับกองกำลังของโกก้างนะคะและทหารเนี่ยก็ถามนายพลจัตวาทุนหมิ่นนะคะว่าพูดภาษาจีนได้ด้วยเหรออ่ะใช่นะว้าเราจะใช่นะไต้ผู้ชี้ไต้ผู้ชี้主席啊，哎，主席，主席，不好意思，老妹啊，老妹，哦，你会汉话吗？好，可以，哈哈哈哈哈。และข้างๆน่ะเขาก็ยืนดูทหารเซ็นเอกสารส่งมอบพื้นที่กันนะฮะครั้งนี้นะคะก็ต้องชื่นชมการตัดสินใจของนายพลจัตวาทุนมิงของฝ่ายกองทัพพม่าและนายพลจัตวาในเผิงควนนะคะคนนี้เนี่ยคือลูกชายของผลเต๋อเหรินที่เข้าไปเจรจากับนายพลจัตวาทุนหมิ่นนะคะและสุดท้ายนะคะผลการเจรจาก็คือฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยยอมจำนนอย่างไร้เงื่อนไขนะและออกจากพื้นที่เมืองโกก้างนะคะการทำสงครามในสมัยใหม่นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เลือกวิธีเจรจาบนโต๊ะดีกว่าที่จะเอาประชาชนของตัวเองนะไปสู้รบในภาคสนามนะคะและคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายนะถ้ายอมหยุดยิงหยุดทำสงครามนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็จะได้ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะครั้งนี้ก็ต้องให้การชื่นชมการตัดสินใจของนายพลจัตวาทุนหมิ่นนะคะเพราะอย่างน้อยๆก็คือเขาได้นำคนของตัวเองนะคะทั้งหมดเนี่ย 3,000 กว่านายนะคะออกจากพื้นที่เมืองโกก้างได้อย่างปลอดภัยนะคะตั้งแต่คืนวันที่4นะคะและก็ในวันที่5นะคะส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กองทัพพม่าส่งมอบให้กองกำลังโกก้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธเบานะคะเห็นข่าวแจ้งเข้ามาว่าอาวุธหนักเนี่ยถูกทำลายทิ้งก่อนที่จะยอมจำนนนะ
ส่วนความคืบหน้าของการจับกุมสมาชิก3ตระกูลดังเมืองโกก้างนะคะยังไม่มีข่าวออกมานะคะว่าสามารถจับกุมได้นะมีแต่กองกำลังของบ้านตระกูลหมิงที่ไทเกอร์วิลล่านะคะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ1020นะเป็นพื้นที่ที่สังหารสายลับของเมืองจีนไป4นายนะคะตรงนั้นเนี่ยก็มีการสู้รบกับกองกำลังพันธมิตรจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะและสู้รบกันมา14วันนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ยอมจำนนแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ย170คนนะส่วนอีกเรื่องนึงที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือการเข้ายึดเมืองหอปางของกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาโกก้างนะคะเราจะเห็นทางกองกำลังโกก้างเนี่ยได้เผยแพร่ประกาศระเบียบการเข้าเมืองให้ทราบเช่นเดียวกับครั้งเมื่อยึดเมืองเหล่าก่ายนะแต่พอประกาศชุดนี้นะคะออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นกองกำลังว้านะคะเข้าไปเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสานะเออหอยเชิงจีเอวบังหอบังเอ็นมาซ้ายสุดหงชิวบังหอบังหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ก็ไม่แปลกนะเพราะเมืองหอปังเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในการปกครองของรัฐว้านะคะและก็เป็นฐานขนาดใหญ่ของกองทัพพม่านะครั้งนี้เนี่ยพอกองกำลังโกก้างได้ขับไล่กองทัพพม่าออกจากพื้นที่ไปนะก็ส่งมอบเมืองนี้ให้กับรัฐว้าไปนะก็เท่ากับว่าครั้งนี้นะคะจากปฏิบัติการ1027เนี่ยก็ได้ขับไล่กองทัพพม่าออกจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินออกไปหมดนะสำหรับกองกำลังพันธมิตรโกก้างนะก็ถือว่าเป็นการรอคอยอันยาวนานนะคะที่ใช้เวลาตั้ง14ปีกับการเดินทางกลับบ้านของตนเองนะต่อไปเนี่ยพวกเขาก็ไม่ต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆตามป่าตามเขาอีกต่อไปนะคะแต่สำหรับประเทศพม่าเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เนี่ยสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้นะคะและยึดพื้นที่ของตัวเองกลับขึ้นมาได้อีกนะคะสำหรับประเทศพม่าเนี่ยจะไปในทิศทางใดนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำประเทศนะคะพวกเราเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าผู้มีอำนาจของประเทศพม่าเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะและแก้ไขความขัดแย้งภายในเนี่ยด้วยสันติวิธีนะฮะอะไรที่พูดคุยกันได้ก็พูดคุยกันไปนะฮะเจรจาบนโต๊ะดีกว่าที่จะเอาคนของตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงตายไปสูญเสียในภาคสนามนะคะและควรจะดูแลประชาชนของตัวเองเนี่ยให้ทุกกลุ่มอยู่ในประเทศได้และมีสิทธิเท่าเทียมกันนะฮะโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย